าโยมทีเอสาแล้วก็สมอแล้วก็รวมถึงรองที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้เชี่ยวชาญสำนักท่านกรวัตรด้วยนะครับที่ประชุมเรามีมติที่สำคัญในส่วนที่สามารถแจ้งได้นะครับกับสื่อมวลชนดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเราได้ตรวจสอบข้อมูลสอบยันกันแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องโดยถือข้อมูลการจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเป็นหลักรถยนต์ที่เป็นรถจดทะเบียนประเภทจดประกอบนะครับแล้วก็มีมูลค่าในราคาท้องตลาดนะครับใช้คำว่ามูลค่าในราคาท้องตลาดประมาณ4ล้านบาทคืออาจจะต่ำกว่านิดหน่อยหรือว่าเกินกว่าเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาซึ่งมันสวิงไปมาของราคาท้องตลาดเนี่ยนะครับไม่ใช่ขีดเส้นเป๊ะเลยก็คือใช้คำว่าประมาณ4ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วว่ามีจำนวนทั้งสิ้น488คัน488คันนะครับที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้ประกาศรายชื่อผู้ครอบครองรถทั้ง488คันในบ่ายวันนี้นะครับขณะนี้ก็รายชื่อก็อยู่ในมือผมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไปทำก๊อปปี้อะไรต่างๆแล้วก็แจกเพื่อนสื่อมวลชนในจำนวน488รายชื่อนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนย้ำแล้วก็ขอความกรุณาเพื่อนสื่อมวลชนช่วยเสนอข่าวให้ชัดเจนด้วยว่ามิได้หมายความว่าผู้ครอบครองผู้เกี่ยวข้องผู้นำเข้าผู้จดประกอบนะครับทั้ง488คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเรื่องการหลบเลี่ยงการเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับแล้วนะครับถ้าพบเอกสารผิดขอโทษพบว่าเอกสารมีเรื่องเท็จเรื่องไม่ถูกต้องเป็นอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับก็จะแยกกองออกมาดําเนินการได้ทันทีแต่ถ้าตรวจเอกสารแล้วไม่มีข้อผิดพลาดทางเอกสารก็ยังไม่ใช่หมายความว่าจะถูกเสนอไปนะครับจะมีการตรวจทางกายภาพที่เราเรียกตรวจทางฟิสิกอลโดยไม่มีทางอื่นใดที่หลีกเลี่ยงได้เราจําเป็นจะต้องให้เข้าตรวจทั้ง488ครั้งเพื่อสอบยันกับเอกสารว่าการตรวจทางฟิสิกอลนั้นสอดคล้องตรงกับเอกสารที่ว่าเป็นรถจดประกอบภายในประเทศหรือไม่ถ้าตรงนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับทั้ง6หน่วยงานเนี่ยก็จะออกหนังสือยืนยันเลยนะครับว่าเรายุติการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดให้ท่านสบายใจแต่ถ้าหากว่าการตรวจทางกายภาพหรือฟิสิกอลพบว่ารถนั้นไม่ได้มีการประกอบโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยจริงก็ถือเป็นเรื่องเท็จซึ่งก็จะต้องมีการดำเนินคดีโดยเราทั้ง6หน่วยงานได้ประกอบกำลังกันบางส่วนบางหน่วยเป็นพนักงานสอบสวนคือ DSI และหน่วยอื่นเป็นที่ปรึกษาในคดีซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะมุ่งหมายดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับส่วนผู้ครอบครองนั้นก็จะพิจารณาตามข้อกฎหมายในเรื่องของหลักเจตนาว่ามีเจตนารู้เห็นหรือไม่รู้เห็นอย่างไรซึ่งกฎหมายก็กำหนดไว้ชัดเจนก็จะดำเนินการดังนี้สำหรับกลุ่ม488คันอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจทางฟิสิกอลหรือตรวจทางกายภาพจะได้แก่สถาบันนิติวิทย์กับสมอโดยเราจะติดต่อดีลเลอร์นะครับซึ่งมีทั้งหมด5เจ้านะครับเมื่อกี้ผมทราบจากรองขนส่งว่า5เจ้าใช่ไหม5ดีลเลอร์ที่12บริษัท12บริษัท12ยี่ห้อ12ยี่ห้อเราจะติดต่อกับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ12ยี่ห้อเนี่ยให้จัดช่างเทคนิคมาร่วมตรวจสอบกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับสมอ.นะครับการตรวจสอบทางเอกสารจะเริ่มลงมือตรวจสอบกันในวันจันทร์เป็นต้นไปจากหน้านะครับระหว่างสัปดาห์นี้จะเป็นการนำส่งเอกสารหลักฐานเพราะว่า
ในจำนวน488คันเนี่ยจดทะเบียนในกรุงเทพ71จดทะเบียนในภูมิภาค417นะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยจะรวบรวมมาถึง DSI ในวันศุกร์เป็นอย่างช้าแล้วก็จะลงมือตรวจวันจันทร์ส่วนการตรวจสอบทางฟิสิกอลนั้นชุดแรกเลยที่จะถูกตรวจสอบก่อนคือรถที่ DSI ยึดอายัดนะครับจะลงมือตรวจตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าสำหรับรถที่ยึดอายัดสัปดาห์ถัดไปอันนี้สำคัญเลยครับสัปดาห์ถัดไปตั้งแต่วันจันทร์ถัดไปนู้นนะครับคือผมบอกวันเลขตัวเลขนิดนึงนะครับจันทร์ที่24เป็นต้นไปเนี่ยจะเข้าตรวจสอบ488และรวมถึงหน่วยงานสรรพากรที่เราจะเชิญเข้ามาเป็นหน่วยที่7นะครับเราจะประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับประชุมใหญ่ครั้งนี้ในวันที่ในวันอังคารหน้าคืออังคารที่18เวลา16นาฬิกานะครับที่ห้องประชุมนี้ทั้ง7หน่วยด้วยกันนะครับ